ดราม่าแพรวาป่วยซึมเศร้าแต่ไม่ชอบโดนปลอบด้วยคำว่าสู้ๆและไม่เป็นไรเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังเช่นเคยนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าแพรวาเนี่ยเขาป่วยซึมเศร้าครับแล้วเขาก็ไปออกรายการหนึ่งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าหนูอ่ะไม่ชอบคำปลอบโยนที่มาบอกว่าสู้ๆกับไม่เป็นไรเขาบอกว่ากูเป็นเยอะด้วยจะบอกว่าไม่เป็นไรได้ยังไงจะบอกว่าสู้ๆทำไมต้องสู้อ่ะไม่อยากสู้แล้วไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เลยเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายกับหลายๆคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันก็มาบอกว่าดีแค่ไหนแล้วที่มีคนมาช่วยปลอบมีคนมาช่วยบอกว่าสู้ๆนะไม่เป็นไรนะอะไรแบบนี้แต่อีกหลายมุมก็จะมีคนมาพูด2มุมนั่นแหละก็คือบางคนเขาไม่ชอบคำพูดไหนมันก็มีไงส่วนตัวของเขาแต่ทีเนี้ยคนที่หวังดีเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขาอะชอบหรือไม่ชอบคำพูดนี้หรือเปล่าซึ่งไม่มีใครอ่านใจออกอาจจะต้องแขวนป้ายไว้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับใครที่มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าแค่มีเรื่องเศร้าก็ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงครับว่าเฮ้ยคำพูดแบบเนี้ยโอเคไหมคำว่าสู้ๆกับคำว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามุมมองผมอะคำพูดมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดเนาะเราดูที่เจตนาของคนดีกว่าว่าเข้ามาเนี่ยเจตนาดีหรือเปล่าหวังดีจริงๆหรือเปล่าบางคนเสแสร้งไหมหรือบางคนใช้คำพูดตอกย้ำไหมโอ้ยแค่นี้ทำไมต้องเศร้าด้วยวะอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรไม่เหมาะใช่ไหมล่ะทุกอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่คนเราชอบหรือไม่ชอบทั้งคำพูดการกระทำหรือว่าใดๆก็ตามแล้วก็ต่างคนมันต่างที่มาต่างความชอบอยู่แล้วเนาะก็เคารพสิทธิกันและกันดีกว่าครับออกความเห็นกันได้เนาะว่าแปลว่าเขาทำไมถึงไม่ชอบนะอะไรแบบนี้น่าจะดีกว่าแต่อย่าไปด่าว่ากันรุนแรงเนาะไม่เห็นด้วยได้เห็นต่างได้แต่ว่าก็ไม่ไปเหยียดกันไม่ไปบูลลี่กันไม่ไปว่าใครที่ไม่เหมือนเราแล้วเขาจะผิดก็น่าจะดีกว่าเนาะเคารพกันและกันในเรื่องนี้คิดเห็นยังไงกับคำว่าสู้ๆและไม่เป็นไรถ้าทุกคนเศร้าอยู่หรือว่าเป็นซึมเศร้าแล้วเจอคำพูดเนี้ยรู้สึกโอเคกับมันไหมและชอบหรือไม่ชอบคำพูดไหนลองเม้นมาคุยกัน